ทีนี้ถ้าเราจะมีการเปิดศูนย์ขึ้นมาอีกครั้งเราต้องทำอะไรบ้างคะคุณพงษ์เกษมอย่างที่ว่าไปเราต้องมีมาตรฐานให้มากกว่านี้นะครับการเปิดศูนย์การต้องห้ามต้องกลับมาเป็นเนื่องจากว่าทุกอย่างมาตรฐานเนี่ยมันแบบเราเหมือนถ้าเผื่อว่าได้เป็นตำรวจก็คนที่ใช้สารต้องห้ามก็เหมือนกับโจร นะครับก็จะมีเทคนิคในการหนีการใช้สารต้องห้ามคือว่าถ้าเปิดตรวจแนวนี้เจอก็จะใช้เป็นตรวจแนวอื่นต่อเหมือนกับผมเคยไปคุยกับที่ปรึกษาของคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งเอเชียนะครับคุณสมศักดิ์ลีสบัตโกนะครับที่ปรึกษาของชีฟอาหมัดอันฟาฮัดอันซาบาประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งเอเชียก็บอกว่าทางนั้นเขาก็เคยทางโอลิมปิกแห่งเอเชียก็เคยพูดมาว่าเนี่ยคนที่ใช้สารต้องห้ามเนี่ยเขามีเทคนิคในการหนีการตรวจของวาดาก็คือใช้สารตัวนี้มีการตรวจอย่างนี้เขาจะไปใช้สารตัวอื่นที่การตรวจอันนี้เข้าไม่ถึงมันก็ต้องมาคือสารต้องห้ามมันมีจำนวนมากครับในทุกวันนี้มีหลายอย่างที่เป็นส่วนประกอบแต่ว่าถ้าเผื่อเราต้องตามให้ทันว่าในนักกีฬาเทนนิสนั้นใช้สารต้องห้ามแบบไหนแล้วก็ต้องมีการตรวจแบบไหนคือมันบริษัทขโมยครับก็ต้องทำให้ทันแล้วก็ต้องเก่งขึ้นนะเนาะต้องเก่งขึ้นครับก็ต้องมีกระบวนการซับซ้อนขึ้นแล้วก็มีเทคนิคในการทำงานที่ดีขึ้นแล้วก็ต้องมีการประสานงานกับทุกฝ่ายอย่างที่บอกไปนะครับก็ตอนนี้เรามีคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยซึ่งมีท่านประวิตรเป็นประธานนะพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณเป็นประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยก็ได้มอบหมายให้ดร.คงศักดิ์จะมีผู้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยซึ่งรับผิดชอบการกีฬาของชาติแล้วก็มีนายแพทย์มีชัยอินบูทผู้อำนวยการสำนักงานควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬาของการกีฬาประเทศไทยคนนี้แหละครับที่บอกว่าเขาต้องการนิดเดียวคือต้องการที่ให้ประเทศไทยออกกฎหมายขึ้นมาว่าถ้าเผื่อมีการใช้สารต้องห้ามในนักกีฬาต้องมีบทลงโทษคือนอกจากลิบเหรียญหรือว่าการที่เนี้ยห้ามแข่ง10ปีนิดเดียวแต่ต้องมีบทลงโทษในการปรับหรือว่าอาจจะมีถึงจำคุกได้นะครับก็ถ้าเผื่อประเทศไทยทำได้ประเทศไทยก็จะเป็นที่ยอมรับอย่างที่บอกไปเขาก็จะให้ประเทศไทยเปิดศูนย์อย่างเป็นทางการตอนนี้กำลังตรวจสอบแล้วก็รายละเอียดเปลือกย่อยอยู่อย่างที่บอกไปเรื่องนี้เป็นเรื่องละเอียดอ่อนนะครับก็ต้องได้รับการร่วมมือจากทุกฝ่ายทั้งรัฐบาลเองต้องให้การสนับสนุนแล้วก็คณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยการกีฬาแห่งประเทศไทยและหน่วยงานต่างๆโดยเฉพาะหน่วยงานเกี่ยวกับทางการแพทย์ต้องเข้ามามีส่วนร่วมตอนนี้เรามีศูนย์อยู่ที่มหาวิทยาลัยมหิดลก็ต้องขับก็ต้องเข้าไปดำเนินการ